ำทุกท่านมีความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการกระทำเราวันนี้จะรู้จักสงบอันเกิดจากความรู้สึกตัวสงบจากการรู้สึกตัวตั้งแต่ยกย่างเหยียบโดยเฉพาะเหยียบรู้สึกเท้าเหยียบไหมโยมเพราะนั้นไม่ต้องก้มหน้าเราใช้ความรู้สึกรู้สึกเท้าเหยียบไหมแล้วมันสงบตรงไหนมันจิตรวมตรงไหนมันเหมือนถอยจากสมองไปข้างหลังนิดนึงบางทีเราก็เรียกได้ว่าอยู่ประมาณท้ายทอยด้านหลังในชีวิตประจำวันเวลาโยมรู้สึกตัวเนี่ยโยมจะเกิดสมาธิจากความรู้สึกตัวตอนที่ยังไม่ได้กำหนดนะว่ากำหนดไว้ที่กระผมหรือกำหนดไว้ที่ตรงไหนตรงไหนไม่ต้องกำหนดนะแต่ถ้ากำหนดมันก็ได้แต่ถ้ากำหนดตรงที่ใจมันก็นิ่งอยู่ที่ใจถ้าตรงที่ยังไม่กำหนดแต่เรารู้สึกตัวตรงที่เหยียบสัมผัสพอรู้สึกตัวใจตื่นเนี่ยความคิดหดหายไปรวมตรงไหนเวลาใจรู้สึกตัวความคิดหดหายไปรวมอยู่ตรงประมาณเหมือนหลวงพ่อไหมให้ถอดด้านหลังแต่ถ้าพอความคิดทำให้จิตคิดฟุ้งซ่านกระเจิดความรู้สึกตัวก็เหมือนกับละเลนหน้าเลยโอเคไหมแต่พอความรู้สึกตัวกลับมายิ่งรู้สึกตัวเก่งๆความคิดกดหายแล้วมันไปอยู่ตรงไหนตรงที่เกิดญาณเห็นญาณเห็นเริ่มจากไหนเริ่มจากตรงที่สติอยู่ตรงไหนสติหลวงปู่สุทัศน์ให้หลักการว่าสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีอาการทวนกลับถอยกลับตามกับตัณหากับสัญญาจะมีอาการลากคอมลากจูงควายเข้ามาเข้าใจไหมเวลาเกิดตัณหาความอยากความต้องการอ่ะจิตจะไปข้างหน้าเหมือนลากโยมให้ก้มหน้าเดินจะไปช้อปปิ้งจะไปก้มหน้าเดินก้มหน้าเดินแล้วคอก็ยื่นไปข้างหน้าเร็วๆๆเร็วตัณหามีอาการไปข้างหน้าสติมีอาการถอยหลังอันนี้คำพิยาของหลวงปู่สุทัศน์วัดประจงทองเราก็มาพิจารณาเออจริงๆนะถ้าเราทำอะไรด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเราจะทวนกระแสตลอดเพราะนั้นพระโสดาบันคือผู้ทวนกระแสนะตรงที่เรากำหนดและให้จิตนิ่งอยู่แท้ทอยด้านหลังอันนั้นเป็นขั้นสมถะแต่ถ้าขั้นวิปัสสนาตรงที่เรารู้สึกตัวจิตมันจะทวนกลับทุกครั้งเลยทวนกลับขั้นแรกมันจะทวนกลับตรงนี้พอทวนกลับตรงนี้จนกระทั่งไปอยู่กับความว่าบ่อยๆปั๊บต่อไปมันจะเริ่มทวนกลับจากข้างในใจว่างที่จิตในตอนนี้ไปว่างที่ใจเหมือนมีท่าใจเปิดเหมือนกับเปิดไปข้างหลังอ่ะโยมว่าจริงไหมเวลาโยมทวนกลับตรงที่เดินอย่ารีบร้อนมันจะมาตั้งสติตรงนี้เดินอย่ารีบร้อนแล้วก็อย่าอยากมากโยมจะไปซื้อของอย่าอยากมากเวลาไม่อยากมากทำไงมันจะทวนกลับในใจอีกรอบนึงโอเคไหมตรงนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมปชัญญะเนี่ยจนเรียกว่าปล่อยวางเก่งๆมันทวนกลับหมดเลยจิตอยู่เหนือความคิดใจอยู่เหนืออารมณ์เหนือแบบมันถอยไปจากความคิดถอยไปข้างหน้าเพราะนั้นหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนทำใจเปิดมันเหมือนถอยเข้าไปทำใจเพราะนั้นเอาว่าตอนนี้กระแสจิตของโยมทวนกลับไหมทวนกลับไหมถ้าโยมมีความอยากกระแสจิตไม่เคยทวนกลับมีแต่แผ่เลยนะหน้าด้วยความอยากความต้องการผิวหายกระหายเล่าร้อนไม่มีที่สิ้นสุดมันแผ่วแต่ถ้ายมสงบมันจะทวนกลับถ้าสงบสงัดนี่เรียกว่ามันทวนแล้วไปรู้สึกว่างข้างว่างแล้วมันเกิดความรู้สึกโปร่งเบาแรกๆแล้วก็ว่างเพราะนั้นความรู้สึกตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะพาสติทวนกลับเสมอแล้วทวนกลับตรงไหนให้พิสูจน์เหลือเชื่อหลวงพ่อขณะที่โยมรู้สึกตัวตรงที่เท้าเหยียบรู้เหยียบรู้เหยียบรู้สงบตรงไหนสงบไปข้างหลังใช่ไหมถ้าตรงที่ความคิดก็เหมือนกับสงบไปท้ายทอยด้านหลังและถ้าสงบตรงนี้ตรงมันสงบแล้วมันสงัดวิเวกสงัดวิเวกมันจะเกิดข้างในใจสงัดเข้าไปข้างในเหมือนข้างใจเ
ะนั้นภาวะสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยโดยที่เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวฝึกแต่สติสติก็อยู่ตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไปที่เท้าสติก็อยู่ที่เท้ากำหนดไปที่มือก็อยู่ที่มือแต่ถ้าเรารู้สึกตัวถึงเท้าเดินสติตรงที่มันรวมเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะรวมไปอยู่ตรงที่เห็นตัวเองหลวงพ่อจะไม่เรียกท้ายทอยด้านหลังหลวงพ่อจะเรียกว่าเห็นตัวเองได้เห็นตัวเองอยู่ตรงไหนโยมหาเองแล้วกันนะสุดท้ายโยมก็จะบอกหลวงพ่อมันเห็นตัวเองเหมือนจิตมันถอยออกมาแล้วก็เห็นตัวเองถอยออกมาเหมือนกันรวมตรงนี้ยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นเป็นชัดโอเคไหมเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยนะเขาจะเหมือนกับว่าจิตจะถอยออกมาแล้วก็ใหม่เหตุการณ์ทุกครั้งโยมเคยเห็นไหมภาพยนตร์ที่เขาพูดถึงเรื่องสติและรู้สึกตัวภาวะของสติรู้สึกตัวจะเหมือนกับจิตถอยออกมาแยกจากกายเห็นกายมันเหมือนรวมมาข้างหลังโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมก็ต้องเชื่อหลวงพ่อเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้สังเกตอันนี้แต่พอสอนไปแล้วสังเกตไปเอ๊ะจริงๆเราไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะเราแค่อยู่กับบ้านของเราอะบ้านสติเราอยู่ตรงไหนโยมลองรับพรหลวงพ่อดิบ้านสติปานพรยาคาวาลิวาหามุลาปาลิภูเรติสาคาธรรมเอวะเอวะอยู่ตรงไหนมันรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาจากประมาณไถ่ถอยด้านหลังตื่นขึ้นมาแล้วก็สงบใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ลองพิสูจน์ว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ตรงนี้เรียกว่าผู้รู้ตั้งจิตก็จะได้ว่ามีผู้แล้วก็อยู่ตรงนี้ให้ชำนาญก่อนนะเราจะรู้สึกได้ว่าเราเข้าสมาธิได้เลยนะเช่นตอนนี้โยมเราตั้งจิตอยู่ตรงที่มองรูปยืนดิมองไปจากให้ถอยด้านหลังจิตนิ่งแล้วไหมมองลมหายใจดิจิตนิ่งแล้วไหมแต่มองอย่างเดียวหลวงพ่อบอกว่าไม่พอโยมต้องผ่อนคลายและปล่อยวางในใจและในจิตมันก็จะมีความรู้สึกตัวมองอย่างเดียวมันก็มีแค่สมาธิที่แน่วแน่แต่ถ้าเราผ่อนคลายมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวโดยเฉพาะตั้งแต่ในจิตเลยรู้สึกตัวเรามันได้ไหมว่าจิตนิ่งตรงไหนรู้สึกตัวได้ไหมเรานิ่งเขานิ่งจริงหรือเปล่าเขายังมีอาการนิดๆใช่ไหมรู้สึกตัวได้ไหมพอเรารู้สึกตัวแล้วยอมรับว่าเรานิ่งแต่ยังมีอาการนิดๆเราก็จะเกิดญาณเห็นจิตโอเคไหมแล้วเมื่อเกิดญาณเห็นจิตมันก็จะเห็นรูปนั่งรูปยืนรูปเดินแต่วันนี้จะให้พิสูจน์ว่าโยมบอกว่าฝึกสมาธิแต่จริงๆอะสมาธิมันเกิดขึ้นเองถ้าโยมลองฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยสมาธิมันจะเกิดตรงไหนโยมลองฝึกซิเช่นโยมกำลังตัดเล็บรู้สึกตัวไหมตัดเล็บจิตรวมตรงไหนมันรวมอยู่ตรงที่เราจะไม่เรียกท้ายทอยได้หรอกเราจะรวมตรงที่พ้นไปจากความคิดโอเคไหมพ้นยังไงก็โยมก็ค่อยๆดูแล้วกันว่ามันพ้นแล้วมันไปชัดตรงไหนตัดเล็บมันพ้นไปจากความคิดแล้วมันเห็นตัวเองนะตัดเล็บหรือไม่ก็ทาเล็บจิตรวมตรงไหนน้ำมอตรงไหนรวมอยู่ตรงที่พ้นไปจากความคิดความคิดอยู่ในสมองพ้นไปก็คือถอยไปนิดนึงแต่งเล็บตะไบเล็บไม่ฟุ้งไม่คิดเลยใช่ไหมเพราะโยมอยู่กับผู้รู้ทำไมถึงอยู่กับผู้รู้ทำไมเพราะตะไบเล็บถ้าตะไบไม่ดีเนื้อฉีกจริงไหมอยู่กับผู้รู้ไหมเพราะอันนี้มันคมนะทาเล็บบางทีเพลินผู้รู้หายสวยผู้รู้หายแต่ตะไบเล็บนี่ผู้รู้ไม่เคยหายกลัวเล็บกลัวตะไบโดนเนื้อตัวเองจริงไหมแสดงว่าตะไบมีสติเวลามีสติสติจิตจะอยู่กับผู้รู้
จิตจะแต่ถ้าเวลาเล็บสวยถ้าเล็บสวยบางทีจิตอาจจะไปอยู่กับเล็บโอเคไหมนะหรือสติหายไปอยู่กับเล็บสติออกนอกบ้านแสดงว่าส่งจิตออกนอกแล้วไปอยู่กับเล็บสติต้องอยู่กับบ้านผู้รู้บ้านผู้รู้อยู่ตรงไหนเราเรียกบ้านผู้รู้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอนเซ็ปชวลทอทมีบัญญัติที่เราเรียนอะไรต่างๆนั่งมากมายว่าจะดูอะไรดูตรงไหนดูอย่างไรเราติดคำนี้มานานเพราะฉะนั้นเวลาผู้สอนสอนก็ต้องสอนมีบัญญัติไปก่อนจริงไหมอ้าวตอนนี้ไหนลองปัดกวาดเพดานดิอยากแก้จิตรวมตรงไหนท้ายทอยด้านหลังไหมอ้าวไหนลองกวาดบ้านถูบ้านเอาม็อบถูบ้านดิจิตรวมตรงไหนตรงนี้ทำอะไรทำกับข้าวลองจังหวะก็ว่าเหยาะน้ำปลาจังหวะที่เหยาะเหยาะพริกไทยเขย่า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 ไหนลองเขย่าเช็คกิ้งเช็คกิ้งเดี๋ยวนี้นิยมพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบะเหมือนกับไอ้นมไข่มุกอ่ะเขย่า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 จิตรวมตรงไหนแต่มันน้ำตาเยอะนะเขาว่าอย่ากินเยอะขยับขยับน้องไข่บุกอยู่ไหนมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นน่ะนะเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะโยมก็แค่ตั้งจิตไว้ตรงนี้สมาธิก็เกิดสมาธิไม่ยากเลยคือสมาธิมันอยู่ตรงนี้แล้วหลวงตาองค์นึงนะท่านเสียไป 7-8 ปีแล้วตรงนี้คือจุดเขาเรียกว่าผู้รู้ขั้นสมาธิโยมต้องอยู่ตรงนี้จนกระทั่งชำนาญในสมาธิถ้าโยมอยู่ตรงนี้จนชำนาญเขาเรียกว่าโยมเป็นผู้ชำนาญในสมาธิสามารถรวมจิตได้เร็วภายในชั่วนาทีมือจากโยมชำนาญสมาธิแล้วตอนนี้โยมก็เลือกสาขาวิชาสิถ้าสาขาอิทธิฤทธิ์โยมก็ส่งจิตออกนอกไปดูเลยแต่ว่าถ้าโยมรู้จักบ้านตัวเองก็ดูแล้วรีบปล่อยวางแล้วมาอยู่บ้านตัวเองไม่งั้นมันจะเกิดกิริยาจิตแยกๆไปหมดเลยโอเคนะหรือถ้าโยมจะเลือกสาขาวิชาวิปัสสนาโยมก็เอาตรงนี้ดูใจเจ้าของตรงนี้ดูได้หมดทั้งความคิดดูได้ไหมคิดอะไรดูใจได้ไหมอันนี้แสดงว่าโยมเลือกสาขาวิปัสสนาดูจิตดูใจดูจากตรงนี้นะบางคนดูจิตแบบเชิงเงื้อดูจิตนั่งเชิงเงื้อหรือนั่งก้มหน้าคอยดูตามคอยติดตามทุกวันนี้ดูจิตกันไม่เป็นหรอกนะดูจิตสายตามที่ก็เขไปมาคอยเอียงอีกอะไรเงี้ยนะหรือก้มหน้าคอยนั่งดูใหญ่เลยดูไม่เป็นถ้าดูเป็นไม่ต้องหน้าเขหน้าเอียงก็ยิ้มเบิกบานใจแล้วก็ดูจากตรงนี้จิตมีอาการคิดก็รู้ว่าคิดมันก็รู้ในจิตเนี่ยจิตนึกเรื่องใดก็รู้นะเพราะนั้นในสายดูจิตเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะนะท่านก็บอกต้องมาชำนาญในสมาธิดูตรงนี้ถ้าจะเลือกสาขาวิชาฤทธิ์ทางใจก็ดูเลยว่าคนนี้เมื่อวานนี้ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนเราก็ดูเราก็จะเห็นหรือเราดูที่ว่าคนนั้นหลวงพ่อก็โดนดูประจำอ่ะท่านก็ตามดูหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดแล้วจิตออกนอกไหมท่านก็ดูหลวงพ่ออย่างเดียวโอเคนะพอกลับไปแรกๆท่านก็บอกไม่ได้เรื่องพอตอนหลังนี่ท่านบอกโอเคนะโอเคไหมท่านก็ตามดูหลวงพ่อเหมือนกันเขาก็ดูจากตรงเนี้ยดูทั่วเลยนะต้นหลังบอกโอเคอยู่ตรงนี้ได้ละอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ได้ละเพราะเขาตามดูหลวงพ่อตลอดเวลาเลยไปสอบอารมณ์ทีนึงกลับมาเดือนนึงมาทีก็ตามดูหลวงพ่ออย่างเดียวดูจากตรงนี้เลยได้ก็ดูจากตรงนี้หมดเลยนะบางคนเขาไม่ชำนาญใช่ไหมดูโดยการหน้าตรงๆเนี่ยดูไม่ได้เพราะเราหน้ามันทะเลนอะเวลาดูแล้วมันหน้าทะเลนมันดูไม่ได้เลยต้องหลบหน้าเราหน่อยแล้วดูแบบนี้เองแม้สังเกตคนที่ไม่ชำนาญนะเวลาเขาจะดูจิตคนอื่นเขาจะหน้าอย่างนี้เองหน่อยใช่ไหมเพราะดูตรงๆแหมมันหน้าทะเลนดูแล้วมันก็เลยเราปรุงแต่งตามเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคนฝึกใหม่ๆจะต้องหน้าเอียงๆหน่อยแล้วก็ดูมันมีแอคชั่นหน่อย
มีมากหน่อยแต่จริงๆเก่งจริงหน้าตาต่อตาจิตต่อจิตเลยดูลึกเข้าไปเลยอย่างนี้แทนดีกว่าเข้าใจไหมเขาดูจากตรงนี้เพราะนั้นที่โยมไปเจอครูบาอาจารย์ทักอ่ะท่านดูจากตรงนี้หมดเลยตรงนี้ดูง่ายฝึกเดือนนึงก็ได้แล้วโอเคนะชำนาญเลยเดือนนึงแต่หลวงตาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นพอดูคนอื่นแล้วมันเมามันโอเคไหมมันดูหมดเลยดูหมดเลยต้องครูบาอาจารย์เอาพระปลูกเสกมานั่งดูหลวงตามาดูรูปพระมาดูที่ว่าจิตองค์นี้ไปถึงขั้นไหนขั้นไหนมันดูแล้วมันสนุกโอเคไหมดูมันใหญ่เลยมาดูจากตรงนี้เพราะนั้นเวลาโยมปลูกเสกพระเหมือนกันเนี่ยเขาก็ปลูกเสกจากตรงเนี้ยเวลาปลูกเสกถ้าเขาต้องพุทโธเร็วๆพุทโธตาเหลือกเลยไปอยู่ตรงนี้หมดเลยประเดี๋ยวไหมเขาก็ปลูกเสกจากตรงนี้โอเคนะหรือนัมมาพัทธะเวลาปลูกเสกเร็วๆเวลาเร็วๆนี่มันจะมารวมตรงนี้อ้าวโยมลองดูดินามาพัทธา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 นามารวมไหนตรงนี้นะพุทโธ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 จนเงียบหายไปเลยพุทโธหายไปในจิตเพราะจิตมันนิ่งแล้วพอจิตนิ่งปั๊บพุทโธหายเลยแสดงว่าใช้ได้ละแล้วก็ปลุกเสกภาพเคลื่อนอิติปิโสอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาตัวกระทั่งอิติปิโสหายไปแสดงว่าภาพเคลื่อนเต็มแล้วชัดแบบเต็มโอเคมั้ยชาเต็มแล้วโอเคเต็มแล้วโอ้ยเต็มมากเลยนะตรงนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยแล้วแต่โยมจะเลือกศาสตระโยมก็เอาไปเสกพระไปดูจิตคนอื่นถ้าศาสนาโยมก็มาดูใจตัวเองก็ดูจิตตัวเองเข้าใจยังนะตอนนี้พอดูจิตตรงนี้ชำนาญแล้วนั่งได้ยอมรับหรือยังว่าศูนย์กลางของการดูมันอยู่ประมาณหลุดหรือพ้นไปจากสมองมันจะไม่บอกว่าตรงท้ายทอยด้านหลังมันเหมือนความว่างด้านหลังมันมีความว่างข้างหลังโอเคไหมมันดูจากตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยโยมถ้าชำนาญในเรื่องสมถกรรมฐานแสดงว่าโยมเข้าไปสู่ความตั้งมั่นหรือแน่วแน่หรือเอกคตาก็ตรงนี้นะเช่นโยมลองทำท่าตอนนี้ได้ร้อยรูเข็มสิเข็มเจ็บเลยนะทำท่าก็ได้ในรูเข็มเนี่ยเอาได้ร้อยสิรวมตรงไหนมองจากตรงไหนตรงนี้พ่อท่านถ้าโยมจะฝึกสมาธิอนาปานสติให้มีกำลังมีสมาธิมีฌานโยมต้องอยู่ตรงนี้มันเล็งดีโยมดูได้เลยว่าใครอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ตัวตรงหน้าตรงถ้าใครอยู่ข้างหน้าไว้ข้างหน้าเหมือนไปคิดว่าต้องใช้ตาที่3มันจะก้มหน้าอย่างนี้จิตไม่มีกำลังโอเคไหมจิตมีกำลังคืออยู่ฐานจิตตรงนี้ฐานสมาธินะตอนนี้พอเราฝึกสมาธิตรงนี้แน่วแน่แล้วเราฝึกเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความรู้สึกตัวเองjust see how your mind workเห็นได้ไหมว่าจิตเขาเป็นยังไงเวลาเราฟังหลวงพ่อตั้งใจฟังหลวงพ่อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะอยู่ได้ดีถ้าตั้งใจในใจตั้งใจจิตก็จะลงดีเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้การตั้งใจก็ได้ตั้งใจจะสลัดโดยเด็ดขาดวางไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คล้องเกี่ยวต่อไปละป๊อปจิตรวมเร็วเลยได้ไหมเราใช้ตั้งใจพานะแล้วตั้งใจมันพาเข้าไหนวางหมดนะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ขอข้องเกี่ยวด้วยนะวางหมดจะรู้ตรงนี้จริงไหมเพราะนั้นอันนี้โยมต้องได้ฐานของสมาธิตรงนี้นะวันก่อนไอ้ตุ้ยเป็นคนบอกป่ะว่าหลวงปู่สิมอ่ะหลวงปู่สิมให้ตั้งจิตตรงไหนหลวงปู่เสมให้ตั้งพุทโธอยู่ตรงที่ท้ายทอยด้านหลังเพิ่งเคยได้ยินจากตุ๋ยเนี่ยตุ๋ยต้องหาเอกสารมานะมายืนยันนะไม่งั้นไม่ผ่าน
เรียกมาติพ่อหลวงพ่อไม่เคยได้ยินไอ้ตัวมันได้ยินนะไปหาหลักฐานมาเพราะตัวนี้สำคัญเพราะถ้าบอกหลวงปู่สิงห์คนเขาเชื่อถ้าหลวงพ่อวิโมกคนก็เชื่อเข้าใจป่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็ไปแต่ไปไม่ได้เรียนกับท่านยาวแต่ถ้าท่านมีเทศอันนี้ก็แสดงว่าเทคนิคบางอย่างของท่านก็คือตั้งจิตพุทโธอยู่ตรงนี้โอเคนะพอพุทโธตรงนี้พุทโธตรงนี้ก็เหมือนเวลาปลูกเสกอ่ะเห็นไหมตัวจะตรงพระยมรวมจิตตรงนี้ตัวยมจะตรงเหมือนทั้งมัทแมงแล้วมีพลังอำนาจนั่นตรงนี้เป็นจุดรวมพลังอำนาจโอเคนะแล้วโยมก็เลือกสาขาเรื่องฤทธิ์ทางใจโยมก็จากตรงนี้เนี่ยมันจะไปเปิดตาที่3เปิดแต่ถ้าตาที่3เปิดแล้วไม่มีตรงที่ตรงว่างตรงนี้นะตาที่3จะเปิดมั่วซั่วเลยเปิดแล้วก็สลัดคืนไม่คืนไม่ได้มันจะเห็นกลายเป็นเห็นตลอดเวลาเลยไม่อยากเห็นมันก็มาให้เห็นตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันกลับบ้านไม่เป็นเข้าใจยังมั้ยหูทิพย์เหมือนกันถ้าไม่มีตรงนี้นะอู้มีใครไม่รู้พูดใส่หูตลอดเวลาเพราะมันเอาจิตวางไว้ที่ฐานไม่เป็นเพราะนั้นใครที่ไปฝึกหูทิพย์ตาทิพย์ก่อนน่ะจะเพี้ยนเพราะว่าไม่ได้ฐานจิตเข้าใจมั้ยเพราะนั้นยังไม่ได้ฐานจิตห้ามไปฝึกสาตระใดๆทั้งสิ้นไม่งั้นเพี้ยนหมดเลยโอเคนะพอได้ฐานจิตแล้วถึงกระนั้นลุงตาก็บอกว่าวิโมกข์ดูที่เนี่ยคนที่เขาตายแล้วไปไหนแล้วท่านก็ตามเราดูถูกไหมนั่นถูกแล้วเขาอยู่ตรงนั้นนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าดูแค่นี้ก็พอแล้วนะให้รู้จักแล้ววันหลังไม่ต้องดูดูบ่อยๆแล้วมันคือนึกคึกขนองจะกลายเป็นทำให้มีลาภสการะคนก็จะมานับถือเยอะแล้วเราจะติดลาภสการะกลายเป็นพระขังโอเคไหมแล้วเราก็จะเสียได้ยังไม่บอกหรอกต้องบอกนอกใหม่จังหวัดสุรินทร์นะนะเพราะนั้นโยมเห็นไหมว่าการที่เราไปนั่งดูจิตคนอื่นน่ะสุดท้ายมันก็จะเสียคนดูนะคือดูแล้วคือแทนที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโหมันติดอาจารย์หมดเลยโอเคนะนะแล้วอาจารย์ก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งปรีกวิเวกทำกิจให้มันบรรลุทันทีนะมัวแต่ไปติดลูกศิษย์ยิ่งเยอะก็ติดอาจารย์เยอะใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องดูที่คือมีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ยังสู้มีฤทธิ์แล้วไม่ใช้ฤทธิ์คนที่มีฤทธิ์แล้วไม่ใช้ฤทธิ์น่ะเหนือกว่าคนที่มีฤทธิ์แต่ใช้ฤทธิ์เข้าใจไหมคนที่มีฤทธิ์เขาไม่แสดงออกนะเขาจะใช้เวลาความจำเป็นถ้าใช้ฤทธิ์ตลอดเวลาเจโตหรือใช้การดูตลอดเวลาแสดงว่าเริ่มเมามันแล้วดวงตาท่านก็ดูโอ้ดูจิตจนเมามันเลยแต่ท่านก็สายหัวนะแล้วท่านก็เตือนสอนแล้วอย่าไปดูนะสอนแล้วต้องดูใจตัวเองอย่าไปดูจิตคนอื่นเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็อยู่จังหวัดสุรินทร์นะนะใครๆเรียนวิชาดูจิตก็มาจากบริษัทสุรินทร์จำกัดหลวงพ่อเยือนบอกวิชาดูจิตมาจากบริษัทสุรินทร์จำกัดขอจกสุรินทร์มีที่สุรินทร์อย่างเดียววิชาดูจิตนะเริ่มจากหจก.สุรินทร์จำกัดนะแล้วเสร็จได้หลวงพ่อเยือนท่านก็ตำเนกอันนี้มันส่งจิตออกนอกไอ้พวกดูจิตเนี่ยเข้าใจไหมพ่อเยือนท่านไม่สนับสนุนเลยโอเคนะท่านมีแต่สอนธรรมะโอเคไหมพ่อดูจิตมันเป็นบริษัทสุรินทร์จำกัดเขารู้ในหมู่พระด้วยกันว่าไม่ได้เรื่องคนดูสุดท้ายติดลาภสักการะหมดเลยเพราะยิ่งดูคนลูกศิษย์ยิ่งมาเยอะจริงไหมลูกศิษย์ยิ่งมาเยอะมันก็พระก็แพ้ของอย่างเงินกับสตรีใช่ไหมแพ้ของอย่างอ่ะใช่ป่ะบริษัทสุรินทร์จำกัดนะบริษัทนี้ตั้งอยู่ตำแหน่งไหนเลขที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูได้ต้นกำเนิดอยู่ไหนรู้หมดอ่ะนะเอาไปนั้นอันนี้ก็หัดสติ
แล้วก็มาฝึกวิปัสสนาโอเคไหมวิปัสสนาดูใจดูใจจริงไหมดูใจเจ้าของนะใจเจ้าของเนี่ยมันปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นไหมดูใจตัวเองตรงนี้มันจะดูง่ายพอดูตรงนี้จนชำนาญปั๊บใจตื่นรู้แล้วนะตอนนี้ไอ้ตัวดูตรงนี้มันจะมารวมที่ใจมันจะกลายเป็นใจดูใจนะแต่ถ้าใจยังไม่ตื่นรู้นะต้องมาอยู่ที่บริษัทสุรินทร์จำกัดก่อนดูจากตรงนี้ก่อนบริษัทสุรินทร์จำกัดหลวงพ่อเย็นคู่นะคนตั้งบริษัทสุรินทร์จำกัดพอท่านไปหาหลวงตาครูบาอาจารย์ดูจิตเนี่ยท่านเสริมมาหมดละใครเป็นสอนใครเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านบอกบริษัทสุรินทร์จำกัดมีองค์นี้องค์นี้เป็นพระอาจารย์เกจิอาจารย์มีองค์นี้องค์นี้แล้วองค์นี้มาเรียนองค์นี้มาเรียนท่านรู้หมดเลยที่มาที่ไปโอเคนะท่านเลยบอกบริษัทสุรินทร์จำกัดมีที่จังหวัดสุรินทร์ที่เดียวนะนะหลวงพ่อก็ตามไปจนรู้หมดเลยนะพระนันตอนนี้เราก็ดูใจตัวเองนะพอดูใจเราก็เหมือนกับพลิกกลับดูใจพอดูใจหรือว่าพลิกกลับมาเห็นจิตที่เราชอบไปดูคนอื่นพลิกกลับมาเห็นมันก็จะเกิดญาณเห็นจิตโอเคนะญาณเห็นจิตอ้าวโยมเห็นจิตตัวเองไหมว่าเวลาหูฟังจิตเขาฟังหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อตั้งใจอยู่กับหลวงพ่อโยมเห็นไหมว่าจิตโยมตั้งใจอยู่กับหลวงพ่อเห็นไหมเขาเรียกว่าเห็นด้วยญาณหลวงพ่อพูดเสียงดังโยมลองฟังเสียงค่อยๆเบาๆเลยโยมเห็นไหมว่าจิตตรงเนี้ยมันแน่วแน่เพราะมันต้องมีสติเสียงเบาๆเนี่ยมันต้องมีสติมากโอเคไหมใจใช่ไหมโยมเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าญาณเห็นจิตแต่นี่แค่ญาณนะญาณทัศนะยังไม่ถึงปัญญาญาณตอนนี้พอโยมเห็นญาณเห็นจิตแล้วโยมหัดเห็นความไม่เที่ยงเลยเบื้องต้นเลยในนี้มันมีอาการกิริยาเพราะโยมยังไม่หมดกิเลสมันยังมีอาการนึกการคิดยังสลัดไม่หมดโยมเห็นอาการในจิตไหมแล้วเห็นแล้วเห็นให้เป็นธรรมะคือมันอนิจจังอนิจจังเมื่อก่อนนะไอ้กิริยาจิตตรงนี้นะหลวงพ่อก็ฝึกบริษัทสุรินทร์จำกัดแล้วก็หัดเห็นเท่าไหร่ก็มันไม่สงบราบคาบสักทีเลยแล้วบริษัทนี้พอดีครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพไปหมดแล้วไม่รู้จะถามกับใครไม่จะทำอะไรต่อตอนนี้ไปอาศัยบริษัทสุรินทร์จำกัดไม่ได้ละต้องอาศัยอัตตาหิอัตโนนาโถละโอ้ตอนนี้ก็ต้องลองดูอนิจจังอนิจจังอ้าวอาการมันหายเลยเวลาเราเห็นความเป็นอนิจจังญาณเห็นจิตกลายเป็นญาณปัญญาอย่างหลวงปู่ดูลบอกดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกทำญาณให้เห็นจิตตอนนี้เราทำญาณอันนี้ญาณปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นไปแล้วอาการกิริยาจิตมันก็เบาลงแล้วหายไปโอเคไหมหายไปหมดเลยแล้วพอมันหายไปจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นความว่างมันหมดงานหน้าที่มันอยู่เหนือความคิดแล้วมันหมดงานหน้าที่แล้วแล้วมันก็ไปทำหน้าที่ต่อไปก็คือไปดูใจกลายเป็นจิตตรงนี้มาอยู่รวมกับใจแล้วเหมือนกับเป็นใจดูใจตอนนี้คำว่าดูจิตในขั้นต่อไปก็คือเอาใจดูใจนะโอเคนะใจดูใจแต่ตอนนี้ในที่นี้บางคนยังทำไม่ได้หรอกใจดูใจเพราะว่ามองยังไม่เป็นเลยเข้าใจไหมเห็นก็ยังไม่ชัดนะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ดูจิตตรงนี้ไม่ได้เอาใจดูใจตรงนี้หลวงพ่อใช้สภาวะญาณเห็นจิตแล้วก็ปัญญาญาณเห็นจิตหลวงพ่อไม่ต้องไปตั้งใช่ไหมแต่เวลาสอนหลวงพ่อก็ต้องถอยมาแล้วแต่สอนกลุ่มนี้ใจดูใจไม่ได้ก็ต้องถอยไปอยู่ตรงที่เอาจิตดูใจก่อนนะถ้าไม่งั้นแล้วบอกโยมลองดูจิตตัวเองสินั่งตาเอียงทุกคนเลยดูจิตตัวเองโอ้โหเหลือทุกคนเลยข้างในอะเข้าใจเปล่าคือจิตมีอาการตั้งแต่เริ่มดูแล้วอย่างเงี้ยโยมไปสังเกตพวกที่เขาฝึกดูจิตอ่ะเขาจะตาเหลือทุกคนเลยไม่มากก็น้อยจริงไหมไปสังเกตอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าดูโดยใช้สมองบังคับจิตมาเพ่งเขาบอกเขาไม่เพ่งนะแต่เขาเพ่งเขาเหลือกันตาทุกข้างเลยไง
เข้าใจไหมอันนั้นคือเพ่งนะบอกไม่เพ่งแต่เขาก็เพ่งจิตตัวเองมันนะก็บอกดูจิตด้วยความรู้สึกตัวแต่ทำไมตาต้องเหลือกอ่ะทุกครั้งเลยนะเพราะนั้นตรงที่ถ้าเมื่อไหร่ใจเห็นใจต้องฝึกเห็นก่อนจะเพิ่งฝึกดูฝึกเห็นจิตก่อนเห็นได้ไหมเห็นมีอาการก็เห็นมีอาการตอนนี้ไม่ใช่บริษัทสุรินทร์จำกัดแล้วเพราะว่าท่านมรณภาพไปหมดแล้วไม่รู้จะเรียนกับใครต้องเรียนด้วยตัวเองต้องค้นหาตัวเองฝึกปัญญาญาณที่เห็นเห็นด้วยปัญญาเห็นแล้วก็วางอย่าไปสงสัยเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเห็นด้วยปัญญาโอเคไหมพอเห็นด้วยปัญญาเมื่อก่อนหลวงพ่อนั่งสมาธิคอเอียงนะพอไปติดแบบดูจิตอย่างนั้นนั่งคอเอียงไงนั่งดูโอเคไหมเดี๋ยวนี้ไม่เอียงละโอเคนะเดี๋ยวนี้ใช้ปัญญาเห็นจิตโอเคไหมญาณเห็นจิตคอก็เลยตรงมาเมื่อก่อนนี้คอเอียงนานเลยไปฝึกบริษัทสุรินทร์จำกัดเนี่ยนั่งดูจิตเนี่ยนี่คอตรงแล้วเป็นญาณเห็นจิตโอเคไหมพอญาณเห็นจิตตอนนี้จิตมันก็กลายเป็นความว่างแล้วจริงๆจิตมันไม่ได้ไปหายไปไหนหรอกจิตมันกลับบ้านเดิมคือไปรวมใจตอนนี้กลายเป็นจิตอยู่ใจเดียวจะเรียกจิตก็อยู่ตรงนี้จะเรียกใจก็อยู่ตรงนี้จะไม่ใช่หน้าอกจะไม่ใช่กลางหลังแต่อยู่ตรงที่ยิ้มหลวงพ่อเลยตอนหลังเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เลยหัดยิ้มบ่อยๆพอยิ้มบ่อยๆป้าไม่ต้องดูจิตแล้วมันเห็นหมดเลยพอยิ้มโยมเห็นยิ้มได้ไหมโยมก็เห็นความคิดได้โยมเห็นยิ้มได้ไหมโยมก็เห็นอาการในจิตได้โยมเห็นยิ้มได้ไหมโยมก็เห็นความอยากความต้องการได้เพราะนั้นมันอันนี้ตรงกับหลักพุทธพจน์ที่ว่ามีความปราโมทย์เบิกบานใจก็จะทำให้เกิดยะถาอุตยานทัศนะเพราะนั้นตอนนี้หลวงพ่อเอาตามพระสูตรละอยู่ตรงที่ใจปราโมทย์เบิกบานใจเห็นทุกอย่างหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งนอกทั้งในเห็นหมดเลยตอนนี้ที่บริษัทสุรินทร์จะแบบไม่ได้สอนแล้วนะต้องมาเรียนในพระสูตรละโอเคไหมแล้วเราก็สบายอกสบายใจแล้วเราก็เห็นได้ยานละโอเคไหมคอก็ไม่เอียงละโอเคนะอันนี้เราก็หัดดูสิยิ้มดูสิโยมโยมเห็นยิ้มได้ไหมโยมเห็นยิ้มได้โยมก็เห็นไอ้ที่ยังยิ้มข้างในลึกๆไม่ได้ก็ยังมีใช่ไหมใช่ไหมมันมีอะไรหน่วงๆไว้ใช่ไหมใช่ป่ะตอนแรกโยมจะเห็นเป็นอาการนะพอยิ้มเนี่ยโยมจะเห็นไปที่ใจละตอนนี้ดูจิตจะกลายเป็นมาดูที่ใจละและตอนนี้ก็ไม่ต้องพยายามดูก็เรียกว่าไม่ต้องมีผู้รู้ละไอ้ตรงที่ดูมันมีผู้รู้ตัวเราดูไงแต่ตรงที่เห็นมันเห็นด้วยญาณมันไม่มีผู้รู้มันเห็นด้วยผู้รู้ไอ้มันเห็นด้วยรู้คือญาณไม่ใช่เห็นด้วยรู้คือผู้รู้ละใช่มั้ยทีนี้ยิ้มเราก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรเกิดเราก็รู้เราก็เห็นแล้วเราก็วางซะอะไรเกิดเราก็รู้เราเห็นก็วางงั้นอย่างโยมบอกว่าโยมชํานาญตรงนี้ใช่มั้ยโยมก็เอาตรงนี้ไปเลยแต่ตรงนี้มันก็ทําให้มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าบางครั้งโยมยิ้มได้ไม่นานหรอกหรือเดี๋ยวก็หมดเงียบเพราะนั้นตรงนี้มันกระเพื่อมนะเพราะนั้นตรงนี้จึงต้องมาฝึกตรงนี้เป็นมีสติให้ดีก็คือสติที่เป็นสมาธิสติแน่วแน่และใจยิ้มถึงแม้จะมีเรื่องอะไรมากระทบตาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีสติให้ดีเพราะนั้นบริษัทสุรินทร์จำกัดดีตรงที่ว่าผู้รู้คือความว่างจะอยู่กับความว่างเขาจบขนาดไอสอนต่อนี่คงท่านอาจจะ อธิบายยากละท่านจะสอนไปถึงผู้รู้คือความว่างนะแล้วก็ว่างก็คือยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีรู้ในความว่างถึงอาการในจิตเป็นญาณเห็นจิตนะท่านสอนถึงแค่นี้นะเพราะฉะนั้นพอเราจากนั้นปั๊บเราก็ฝึกตรงที่ศรัทธากับปราโมทย์ตามพระไตรปิฎกเราลองดูที่ตรงนี้เราได้ละตอนนี้พอเราศรัทธาจิตรวมตรงนี้ไหมเวลาโยมศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์จิตสำรวมไหมจิตนิ่งไหมไม่คิดไม่จุนจ้านใช่ไหมใช่ไหมศรัทธาเรายิ้มด้วยพอยิ้มปั๊บมันจะหันจิตกลับมาเห็นในใจเราเข้าใจใช่ไหมนะศรัทธาและปราโมทย์ด้วยเบิกบานด้วยจิตมันจะ turn inwards move inwards เห็นใจเจ้าของเพราะนั้นวันนี้ดูจิตด้วยไม่ต้องดูแค่ศรัทธากับปราโมทย์ก็จะเห็นอาการในใจหมดเลย
นไหมเพราะนั้นวันหนึ่งรักษาใจให้ดีมีกุศลในใจมีความเมตตาโยมฝึกเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตมันก็จะจากตรงที่โยมไปอยู่ตรงที่เป็นคนมองนะพอโยมเพิ่มศรัทธาในใจแล้วก็เมตตาในใจยิ้มในใจตรงนี้มันจะเป็นความว่างแต่ความว่างไม่ใช่ว่าจิตมันหายไปไหนมันว่างแล้วจิตมันหมดกิจตรงนี้คือมันเหนือความคิดนึกแล้วมันพ้นไปแล้วมันก็มารวมที่ใจพอตัวนี้ว่างมันยังเห็นได้ว่ามันยังว่างไม่หมดมันว่างแค่ภายนอกภายในยังไม่ว่างเข้าใจมั้ยแล้วก็มาเห็นภายในภายในโอเคนะเห็นภายในเห็นภายในแต่ภายในเราเห็นภายในเนี่ยเราไปเห็นตรงตาต่อตาฟันต่อฟันกับกิเลสเราต้องมีเครื่องอยู่พุทธเจ้าก็ให้เครื่องอยู่คือลมหายใจแม้เวลาโยมศรัทธาปาโมทย์โยมอาศัยลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมจะไม่ไหลฉลับจะไม่เพี้ยงพังต่อกิเลสข้างในแต่ถ้าโยมตั้งผู้รู้ไว้ข้างในแต่โยมขาดลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บางทีโยมก็แพ้เขาโอเคไหมและมักจะแพ้ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นลมหายใจอานาปานสติถึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะแต่เราไม่ได้ดูแล้วเพราะสงบนิ่งแล้วเราพ้นจากการดูแล้วเพราะมันไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วแต่เรายังรู้สึกได้ถึงลมหายใจและตรงที่รู้สึกได้มันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกแล้วมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกเห็นลมหายใจได้มันก็เห็นอาการในใจต่างๆได้โอเคไหมเห็นอาการในใจต่างๆได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะเห็นไหมยิ้มสิจะเห็นได้ว่าในใจยังมีด้านมืดหรือด้านสว่างมากหรือน้อยเห็นไหมแล้วตรงนี้จะกลายเป็นความว่างเพราะนั้นขั้นแรกโยมฝึกตั้งผู้รู้ไว้ตรงนี้ตามบริษัทสุรินทร์จำกัดนะแล้วจากนั้นโยมก็ฝึกตามพุทธพจน์ต่อ ก็คือศรัทธาและปราโมทย์ในใจตรงนี้ก็จะกลายเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาโอเคนะคือตรงๆใจเห็นใจพอใจเห็นใจมันจะวางได้เร็วไอ้ตรงที่จิตไปดูใจมันวางไม่ทันใจมันแวบไปก่อนโมโหไปแล้วมันเพิ่งดูตามทีหลังมันตามไม่ทันนะบริษัทจุลินทร์จำกัดจริงยังไม่จบกิจนะก็ต้องมาใจดูใจนะเพราะฉะนั้นยังไม่จบกิจก็เลยยิ่งต้องมาดูใจเจ้าของด้วยการศรัทธาและปราโมทย์ตามพระสูตรแม้ตอนนี้หลวงพ่อสอนตามพระสูตรอ่ะมีศรัทธาและปราโมทย์ก็จะเกิดการเห็นคือยถาภูตญาณการเห็นอะไรเห็นความจางคลายความคลายออกสลัดคืนตัวนี้มันจะเห็นเป็นความรู้สึกว่าจางคลายคลายออกสลัดคืนถูกต้องตามพุทธพจน์แล้วเราเห็นนิพพิทาวิราคะความเบื่อหน่ายเพราะนั้นรอบนี้ศรัทธากับปราโมทย์โยมก็จะได้ทั้งลมหายใจเบาปราณีเป็นเครื่องอยู่แต่อันนี้หมายถึงว่าตรงนี้ว่างแล้วแต่อาศัยกายตรงแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันละแค่กายตรงโอเคไหมแต่ถ้าตรงนี้ว่างแต่กายงอตอนนี้ตรงนี้มันเหมือนเมาหลับไปโยมจะต้องมาฝึกตรงนี้จนกระทั่งกายตรงถึงจะถือว่าโยมชำนาญแล้วถ้าอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่จะไม่ต้องมองจากตรงนี้เมื่อเวลานั่งแล้วกายตรงคือมันกลายเป็นเห็นตื่นแล้วกลายเป็นตรงไงนะพอกลายตรงแล้วตอนนี้อยู่มาฝึกใจเห็นใจนะเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยศรัทธาปราโมทย์มันเหมือนใจตรงเนี้ยมันจะเห็นใจแล้วมันจะขยายเหมือนกับถ้ำใจเปิดไปข้างหลังเห็นนะจะเปิดเหมือนกับกลางหลังเปิดนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าคนไหนที่ขาดความชำนาญในขั้นสมถะถ้ามาฝึกขั้นนี้มีข้อเสียก็คื บางทีเพี้ยงพับระเบิดเถิดเทิงเลยเวลาโมโหนี่โมโหไม่อยู่เลยระเบิดเถิดเทิงเลยเข้าใจไหมขั้นสติที่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกตรงนี้เนี่ยต้องผ่านขั้นนี้มาก่อนนะถ้าไม่ผ่านขั้นนี้มันเหมือนดูดีแต่เวลามันหลุดโอ้โหเป็นวันเลยโอเคมั้ยมันโอ้โหมันอึดอัดมันดุนกิดเข้าใจมั้ยเพราะนั้นขั้นนี้เนี่ยมันเป็นขั้นที่ว่าเราไปแย่เสือเข้าถ้ําเลยนะ
ปแย่เข้าไปในถ้ำมันเลยใช่ไหมบางทีกำลังไม่มีโดนมันงับเอาใจว่าโดนงับเอาเน่ารอดดิหัวรอดเลยมันเผาเราเลยโอเคไหมเพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยโดนเผาต้องกลับมาตรงนี้เรียกพลังโอเคไหมต้องมาชาร์จแบตตรงนี้โอเคนะเอาตอนนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราใช้ฐานกายประคองเอาโยมลองดูสิดูที่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าโยมตั้งกายตรงหน้าตรงหลังตรงหน้าตรงเนี่ยฐานกายประคองเวลาตรงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เสียศูนย์ใช่ไหมถึงแม้เราจะหลับตามันก็ยังอยู่ตรงนี้แต่เป็นความว่างเพราะเป็นความว่างแล้วไอ้ตัวนี้เรามีรอยยิ้มมันจะมีมองมาอยู่ตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกศรัทธากับปราโมทย์ยิ้มหายใจเป็นที่สบายแล้วก็ตัวโตยิ้มหายใจเป็นที่สบายตัวโตแล้วตรงนี้วันนี้เราจะเพิ่มรอยยิ้มเบิกบานใจเพราะว่าวันนี้สอนรวบลัดไปถึงใจเนี่ยบางคนยิ้มยังไม่ค่อยเป็นเลยลงที่ใจมันก็เลยไม่ชัดนะเพราะนั้นวันนี้จะต้องทำใจให้เบิกบานด้วยการให้โยมฟังเพลงมันแทงถึงใจดียิ้มหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายตอนนี้ฟังเพลงเข้าไปในใจเลยนะในใจข้างในในยิ้มอ่ะความรู้สึกตัวภายในคือ consciousness ก็จะเปิดบานขึ้นมาฟังให้มันสบายใจเพราะโยมยังยิ้มไม่เป็นยิ้มไม่ออกรู้สึกถึงลมหายใจแล้วก็ฟังใจฟังทั้งด้วยจิตแทงไปถึงใจเอาจิตฟังแต่ว่าแทงไปถึงใจและใจจะเกิดสัมปชัญญะรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจเห็นลมหายใจลองลืมตาตาเห็นเหมือนใจเห็นฝึกตาเห็นใจเห็นด้วยโยมแล้วฟังมันจะฟังเข้าไปในใจตาเห็นใจเห็นหูได้ยินคือใจได้ยินอันนี้หลวงพ่อฝึกเองมันจะเกิดโพธิจิตค่อยๆตื่นขึ้นมาตาเห็นใจเห็นใจเห็นได้แม้กระทั่งรูปนั่งความรู้สึกของรูปนั่งลงในใจและจะหัดใจมองก็หัดตรงที่มองรูปนั่งทั้งแท่งก่อนใจก็หัดมองได้นะมองรูปนั่งทั้งแท่งก่อนมองให้ชัดก่อนรูปนั่งแท่งๆอย่าไปมองเฉพาะส่วนเช่นมองลมหายใจมองรูปนั่งให้ได้ก่อนแล้วมองด้วยความเบิกบานใจพอมองรูปนั่งแท่งๆได้ก็จะเห็นได้ว่ารูปนั่งแท่งๆมีลมหายใจผ่านเข้าข้างใน
เหมือนข้างในมันกลวงนั่งในแล้วมีลมเคลื่อนขึ้นขึ้นลมมันมองได้ละอันนี้คือฝึกใจเห็นใจมองตอนนี้โยมก็ฝึกใจมองใจเห็นเป็นสมาธิที่ใจมองเป็นวิปัสสนาที่ใจเห็นโอเคไหมแต่ต้องนั่งตัวตรงถ้าลองนั่งงอนิดนึงมันบิดอ่ะมันเห็นไม่ชัดมองไม่ได้เลยต้องนั่งตัวตรงเพราะมันมองจริงไหมงั้นโยมก็ฝึกใจมองใจเห็นตรงนี้กลายเป็นความว่าและใจมองใจเห็นก็จะทำให้สภาวะตื่นรู้ข้างในอีก 90% ค่อยๆตื่นขึ้นและตรงนี้ก็เป็นความบริสุทธิ์จากว่างก็เป็นความบริสุทธิ์และลองลืมตาทีมันเหมือนตรงนี้ใจเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจเห็นทั้งนอกเห็นทั้งในเห็นหลวงพ่อมันเห็นด้วยใจเลยนะได้เห็นตัวเองก็ไม่เห็นด้วยใจได้เห็นตัวเองทั้งภายในทั้งลมหายใจภายในก็เห็นด้วยใจแต่ถ้ามองไม่เป็นต้องหันมองรูปนั่งมองรูปนั่งพอมองรูปนั่งได้ตอนนี้ก็มองลมหายใจภายในเห็นนะพอมองลมหายใจภายในได้ก็มองอยู่ตรงเนี้ยแต่สามารถมองมีคิดเกิดขึ้นก็มองได้แต่ไม่ใช่อยู่ข้างหน้านะมันอยู่ยิ่งถอยไปข้างหลังยิ่งมองได้ชัดอันนี้คือขั้นวิปัสสนาญาณแล้วจากตรงนี้มันจะโอบรอบกายโอบรอบเลยนะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยโอเคนะตอนนี้ตรงนี้เราแค่คอนโทรลด้วยสายตาโยมลองลืมตาดิและตาของโยมไม่เหม่อไม่ลอยโยมจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็เห็นทั้งตัวเองเห็นทั้งสิ่งรอบตัวโอเคไหมเราคอนโทรลด้วยสายตาหรือคอนโทรลด้วยสติรู้ทันสัมผัสมีสติในการเห็นการได้ยินคอนโทรลด้วยสติแล้วกันมีสติเพราะนั้นพอถึงที่สุดพอใจเห็นแล้วสุดท้ายตรงนี้กลายเป็นสตินะไม่ต้องตั้งแต่เป็นสติแล้วหลวงพ่อจะใช้ว่ามีสติให้ดีเป็นสติแบบเป็นกลางๆนะแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีตอนนี้มันก็แยกจิตวิญญาณกายแล้วความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นวิญญาณขันธ์มันหลุดพ้นจากสังขารขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เราก็เลยรู้ได้ตัวเองว่าเราเริ่มเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยลำดับใจนะเรื่องใจที่สำคัญอุบายในการเจริญภาวนาพุทโธเริ่มต้นโยมพุทโธก็ต้องเริ่มจากจิตก่อนแต่พอจิตโยมกลายเป็นความว่างแล้วครูบาอาจารย์จะแนะโยมให้พาจิตไปรวมกับใจโดยอุบายหลากหลายวิธีแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ของหลวงพ่อใช้วิธีปราโมทย์บทบาทใหญ่ตรงกับพระไตรปิฎกโอเคนะโยมลองขยับที่เห็นตัวเองจากใจไหมแล้วมองก็ได้ใจมองตัวเองแต่ตามองคนอื่นได้ไหมถ้าตัวนี้คือสภาวะวิปัสสนาญาณแล้วเป็นญาณแบบทวนกลับคือปุถุชนไม่สามารถมองด้วยใจมองทวนกลับมาที่ตัวเองได้ปุถุชนมองไม่ได้แต่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติเริ่มมองได้นะหรือผู้ปฏิบัติบางคนก็ยังมองไม่ได้ก็ต้องหัดมองจากจิตก่อนนะตอนนี้วิธีจะฝึกให้ใจมันมองใจเห็นคือหนึ่งศรัทธากับปราโมทย์โยมไม่ต้องมานอนนั่งสมาธิหรอกฝึกเมตตาจิตบ่อยๆช่วยเหลือคนเมตตาคนโดยไม่ต้องไปเลือกฉันนะไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปวิเคราะห์เยอะทำไมมาขอฉันเอาว่าเธอเมตตาให้เขาแล้วเธอได้แล้วกันโอเคนะใครให้แล้วก็
ถ้าไม่เดือดร้อนเราก็ให้เขานะอันนี้ต้องฝึกด้วยทานทานให้เยอะยิ่งให้ใจกว้างนะถ้าให้10บาทมันก็กว้างนิดหนึ่งให้ร้อยมันก็กว้างขึ้นให้พันก็กว้างขึ้นอันนี้แค่ล้อเล่นนะ ล้อเล่นเฉยๆพูดสนุกสนุกให้หัวเราะเข้าใจไหมเอาว่าโยมให้ด้วยเมตตาไม่มีประมาทแบบโอเคนะให้แบบไม่ต้องเลือกหวังผลตอบแทนเข้าใจนะสบายใจไหมวันนี้เอาสบายใจกลับบ้านนะแล้วเจอกันครั้งหน้าไปเจอที่วัดนะถ้าว่างนะ10 หรือ 11กันนะให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดจริงๆให้ที่ใจมันง่ายนะถ้ายอมยิ้มเป็นยิ้มไปก่อนอะไรๆก็ยิ้มไปก่อนจะมีปัญหาก็ยิ้มไปก่อนยิ้มไปบ่อยแล้วเดี๋ยวใจมันกว้างโอเคนะใช่